างชื่นใจด้วยหยาดน้ำของความดีงามอย่างไทยในวาระสิบนี้วันประเพณีไทยวันสงกรานต์ซึ่งเปรียบเสมือนวันขึ้นปีใหม่หรือวันครอบครัวกับผมในนามของคณะแพทยศาสตร์ขออวยพรให้เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ทำงานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ประสบแต่ความสุขกายสุขใจมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงในชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ก็ขอให้หายจากโรคไปร้ายโดยไวได้กลับไปดูแลครอบครัวมีความสุขขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือจนดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดปีใหม่นี้ตลอดไปขอบคุณครับน้ำหัวพ่อแม่ลุงป้าน้าใหญ่ตรุษสงกรานต์เป็นเทศกาลชุ่มฉ่ำหัวใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนใกล้ๆก็ต้องกลับมาเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2556เนี้ยผมขออวยพรให้บุคลากรของคณะแพทย์ทุกท่านทุกระดับให้มีแต่ความสุขหวังสิ่งใดขอให้ได้ตามที่หวังฮะรวมทั้งครอบครัวของทุกท่านด้วยขอให้ประสบแต่ความสุขความสบายสุขกายสุขใจตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปด้วยครับสวัสดีครับเนื่องในวันสงกรานต์ปีนี้นะคะในฐานะที่เป็นบุคลากรคณะแพทย์นะคะพี่ขอเป็นตัวแทนผู้บริหารของคณะแพทย์นะคะกราบอวยพรบุคลากรคณะแพทย์ซึ่งเป็นลูกพระราชบิดานะคะขอให้บุคลากรทุกท่านและครอบครัวมีความสุขสุขจบชื่นสมหวังคิดอะไรได้สมความปรารถนาและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะสวัสดีค่ะมารดน้ำดำหัวพ่อแม่ลุงป้าน้าใหญ่ตรุษสงกรานต์เป็นเทศกาลชุ่มฉ่ำหัวใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนใกล้ๆก็ต้องกลับมา